สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2558ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอริยนันท์สัทธรรมสกุลค่ะเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์นะคะสรุปข่าวรอบสัปดาห์จะรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งสถานการณ์ข่าวทั่วไปรวมถึงข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจของทางกรุงเทพมหานครมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะช่วงแรกนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะไปดูเรื่องของสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งค่ะซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะตอนนี้หลายพื้นที่ทั้งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักนะคะเกษตรกรเองขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกนะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนก็ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคด้วยส่งผลให้ทางรัฐบาลตอนนี้ต้องเร่งดำเนินการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแหล่งน้ำนะคะการขุดเจาะบ่อบาดาลรวมถึงการระดมการทำฝนหลวงเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงเกษตรกรด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะคะล่าสุดก็มีรายงานนะคะพบว่าปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในเขื่อนต่างๆตอนนี้ต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบค่ะโดยทางกรมชลประทานนะคะมีการรายงานถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ๆค่ะที่ถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยรวมถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เองล่าสุดตอนนี้นะคะมีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน866ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการระบายน้ำจากเขื่อนแหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมกันวันละประมาณ28ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันนะคะทางกรมชลประทานจะเน้นเรื่องของการส่งน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศรวมถึงการผลักดันน้ำเค็มเป็นหลักค่ะซึ่งปริมาณน้ำที่มีอยู่นี้ก็จะเพียงพอใช้ไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งก็จะตรงกับช่วงที่เกิดฝนตกชุกตามฤดูกาลตามที่กรมอุตุนิยมวิทยานั้นมีการคาดการเอาไว้ค่ะขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครนั้นนะคะก็สังเกตได้อย่างชัดเจนว่าระดับน้ำนั้นค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมได้สัญจรผ่านทางเรืออาจจะสังเกตเห็นระดับน้ำที่มันลดลงด้วยรายงานล่าสุดนี่นะคะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครซึ่งเขาวัดกันอยู่ที่จุดวัดปากคลองตลาดนะคะพบว่าระดับน้ำนั้นต่ำกว่าคันกั้นน้ำช่วงที่ต่ำที่สุดอยู่ที่1เมตร80เซนติเมตรค่ะซึ่งในระยะนี้หลายหน่วยงานนะคะจึงมีการรณรงค์ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะคะให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อจะลดผลกระทบจากเรื่องของสภาวะการขาดแคลนน้ำรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในขวนของต่างประเทศเองเขื่อนหลายๆแห่งนะคะไปกันที่เขื่อนที่ภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะคะผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเองนะคะคุณนัทแจ่มแจ้งผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลท่านก็เปิดเผยบอกว่าฤดูฝนเนี่ยนะคะเริ่มมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมานั้นน้อยมากกว่าค่าปกติร้อยละ55ค่ะซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือเองนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่2กรกฎาคมเนี่ยนะคะมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลไม่ถึง20ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าน้อยที่สุดในรอบ51ปีค่ะปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเหลือเพียง241ล้านลูกบาศก์เมตรระบายเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็รักษาระบบนิเวศวันละถึง8ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเหลือน้ำที่จะระบายได้อีกเพียงแค่30วันเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเรือแพที่มีการรับนักท่องเที่ยวไปชมทัศนียภาพเหนือเขื่อนภูมิพลก็ต้องนำเรือแพนั้นมาผูกไว้ริมฝั่งเพราะว่าระดับน้ำนั้นแห้งเกินกว่าที่จะชักลากไปเหนือเขื่อนได้นะคะนอกจากที่จังหวัดตากแล้วที่สุโขทัยเองตอนนี้ก็ถือว่าแล้งที่สุดในรอบ20ปีเหมือนกันทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยท่านก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้สุโขทัยเองแล้งอย่างหนักเลยนะคะส่งผลกระทบต่อชาวไร่มะเขือเทศเนื่องจากว่าขาดแคลนน้ำทำให้ต้นมะเขือเทศนั้นแห้งเหี่ยวชาวไร่ส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ำจากคลองแม่น้ำยมสายเก่าแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำนั้นก็แห้งขอดเหลือเพียงแค่พื้นดินเท่านั้นทำให้เกษตรกรไม่มีน้ำมาเพื่อจะรดไร่มะเขือเทศนะคะก็ส่งผลกระทบความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนค่ะ
ช่นเดียวกับที่จังหวัดชัยนาทเองเหมือนกันนะคะชาวนาในพื้นที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะปลูกข้าวไปได้ระยะหนึ่งแล้วในคลองมะขามเท่าแล้วก็คลองอู่ทองตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งขอดส่งผลทำให้ต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องได้รับน้ำไม่เพียงพอก็เริ่มยืนต้นตายค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ชาวนาเองก็มีหนี้สะสมจากเรื่องของการทำนางวดที่แล้วจำนวนหลายแสนบาทด้วยกันซึ่งหากว่างวดนี้นะคะต้นข้าวยืนต้นตายก็อาจจะทำให้ต้องขาดทุนกันอีกรอบอาจจะมีการต้องขายนาเพื่อใช้หนี้อย่างแน่นอนด้วยก็เป็นการเรียกร้องให้ทางรัฐบาลนั้นหาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาชาวนาตามสมควรนะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็รายงานเรื่องของสภาพอากาศค่ะว่าจะมีฝนตกในประเทศระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้แต่อาจจะมีปริมาณที่ไม่มากนักแต่ว่าจะเริ่มมีฝนมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมค่ะก่อนที่จะตกหนาแน่นเลยนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนแล้วก็จะทยอยเบาบางแล้วก็หมดฝนในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูสภาพอากาศนะคะนับว่าอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะหากว่ามีฝนตกลงมาในช่วงวันที่5ถึงวันที่7พฤษภาคมกรกฎาคมนี้ด้วยนะคะนอกจากเรื่องของปัญหาภัยแล้งแล้วนะคะตอนนี้ประเทศไทยเองก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนด้วยนะคะทางกรุงเทพมหานครค่ะเตรียมพร้อมรับมือกับทั้งปัญหาภัยแล้งรวมถึงปัญหาของฝนที่อาจจะตกลงมาและทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการสัญจรของคนกรุงเทพมหานครนะคะโดยทางกรุงเทพมหานครค่ะก็มีการกำชับหน่วยงานในสังกัดให้เฝ้าระวังเรื่องของปัญหาน้ำท่วมขังหากว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักส่วนบางพื้นที่ที่เกิดปัญหาเรื่องของภัยแล้งและความแห้งแล้งก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานเขตนั้นให้ความสำคัญแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยด้วยนะคะโดยทางด้านของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านเน้นย้ำนะคะในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะโดยบอกว่าจากการที่คณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ไปติดตามดูแลการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากว่าฝนตกหนักในจุดต่างๆก็พบว่าการระบายน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักนั้นสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นจึงต้องขอบคุณทุกๆหน่วยงานเลยนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจรวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะพร้อมกันนี้นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานดำเนินการในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในจุดอ่อนน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่ได้มีการสั่งการเอาไว้รวมถึงให้ทางสำนักงานเขตนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในพื้นที่ด้วยเพื่อจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์นอกจากนี้แล้วก็ต้องมีการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้บริหารทราบเป็นระยะด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าปีนี้ฝนอาจจะมาช้าซึ่งก็อาจส่งผลให้บางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงน้ำเพื่อการทำเกษตรกรรมนะคะซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเองก็เน้นย้ำในเรื่องนี้ให้ผู้อำนวยการเขตทุกเขตนะคะให้ความสำคัญกับปัญหานี้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะทางนี้นะคะหากว่าพื้นที่ใดเนี่ยประสบปัญหาอย่างหนักให้ทางสำนักงานเขตรายงานขึ้นมายังส่วนกลางเพื่อจะขอกำลังสนับสนุนการช่วยเหลือในด้านต่างๆด้วยก็ถือว่าต้องเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันนะคะลองไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านให้ความคิดเห็นในประเด็นนี้เอาไว้ค่ะเราทางด้านตะวันออกดีขึ้นหน่อยนึงสำหรับเกษตรกรนะครับแต่ว่าน้ำท้องคลองยังน้อยมากและอันนี้เสี่ยงต่อการถล่มของฝั่งแล้วก็ในเมื่อริมฝั่งคลองสำคัญหลายคลองซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมชลประทานเนี่ยนะครับมีถนนเรียบคลองที่เดิมอาจจะเป็นถนนชั่วคราวนะครับมันถล่มลงได้ครับผมจึงได้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับผมจึงได้สั่งให้ผู้อำนวยการเขตติดตามดูแลเรื่องถนนครับภัยแล้งไม่ได้เรื่องน้ำอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของอื่นที่เกี่ยวกับน้ำด้วยเช่นถนนถล่มนะครับอันนี้ก็ติดตามกันอยู่แต่ที่ในขณะนี้ที่อาจจะหนักกว่าคือเรื่องความเค็มของน้ำครับเพราะน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนใหญ่ๆนั้นน้อยมากน้อยจริงๆครับดังนั้นความเค็มกำลังเพิ่มขึ้น
ตามลำดับเราก็จะช่วยตามที่เราจะช่วยได้นะครับเช่นเรามีน้ำที่บำบัดและเรียบร้อยแล้วในโรงบำบัดน้ำกทม.หลายแห่งด้วยกันก็เมื่อวานก็ได้สั่งการแล้วให้พอ.เขตรับน้ำไปแจกพี่น้องเกษตรกรทางด้านตะวันตกคือด้านฝั่งทนนะครับเพื่อใช้รดน้ำต้นไม้รดน้ำสวนนะครับแต่ที่สำคัญคือขอให้มีฝนครับผมได้พูดตั้งแต่ตอนต้นนะครับบางวันฝนจกตกหนักพี่น้องประชาชนเดือดร้อนซึ่งผมก็ไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่อย่าลืมนะครับปีนี้แล้งครับและฝนขาดตอนแล้วครับดังนั้นถ้าฝนมาผมอยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านดีใจครับนะครับเราจะระบายเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แต่อยากให้ทุกท่านดีใจครับเพราะว่าความแล้งคือความหายนะของประเทศเราครับตอนนี้กรุงเทพมหานครเองก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะกับทั้งเรื่องของภัยแล้งรวมถึงเรื่องของฝนที่อาจจะตกลงมาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของปัญหาภัยแล้งนี้เนี่ยความแห้งแล้งไม่ได้รับผลกระทบเพียงแค่ในช่วงของต่างจังหวัดเท่านั้นแต่ว่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเกษตรกรรม26เขตของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบรวมถึงภาคครัวเรือนเองนะคะก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาน้ำในคลูคลองบางพื้นที่ที่มีค่าความเค็มสูงขึ้นค่ะเนื่องจากว่าระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงเข้ามานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแหล่งน้ำจืดที่จะนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วยค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเองแม้ว่าจะระบุว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนตกลงมาร้อยละ 30-40 นะคะแต่ว่าด้วยการกระจายตัวของฝนที่ไม่สม่ำเสมอค่ะก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำนั้นอาจไม่เพียงพอสำหรับพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานนะคะนอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งปัญหาที่คนกรุงอาจจะต้องเผชิญก็คือเรื่องของน้ำในคลูคลองบางพื้นที่ที่มีค่าความเค็มสูงขึ้นจากระดับน้ำทะเลหนุนนั่นเองนะคะเราไปดูกันที่ภาคการเกษตรในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันก่อนค่ะกรุงเทพมหานครของเราเองมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่กว่า 180,000 ไร่นะคะซึ่งก็กระจายตัวส่วนใหญ่อยู่ตามพื้นที่ของกรุงเทพตะวันออกแล้วก็ฝั่งธนบุรีทั้งหมด26เขตนะคะจาก50เขตด้วยกันค่ะท่านปลัดกรุงเทพมหานครนะคะคุณสัญญาชีนิมิตเองก็เปิดเผยบอกว่ากรุงเทพมหานครนะคะมีแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่ามีการทำเกษตรกรรมแล้วก็นาข้าวกว่า 170,000 ไร่ตอนนี้ก็มีการประสานกับทางการประปานครหลวงให้มีการสำรองน้ำและตั้งจุดรับน้ำในพื้นที่เสี่ยง18จุดทั่วพื้นที่กรุงเทพด้วยอย่างเช่นบริเวณของพื้นที่เขตมีนบุรีเขตลาดกระบังแล้วก็เขตสายไหมนะคะพร้อมกันนี้ก็ให้ทางสำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ให้เตรียมพร้อมในการสำรองน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรแบบใช้น้ำน้อยตามการปล่อยน้ำของกรมชลประทานค่ะพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะให้ใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็รู้คุณค่าด้วยส่วนทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกแล้วก็กรุงเทพเหนือมีที่ต้องเฝ้าระวังทั้งหมด6เขตด้วยกันนะคะเขตไหนบ้างนะคะคือเขตคลองสามวาเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตสายไหมเขตลาดกระบังและเขตมีนบุรีค่ะทั้ง6เขตนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการสำรองน้ำเอาไว้เพื่อการเพาะปลูกด้วยนะคะส่วนของพื้นที่เสี่ยงจากเรื่องของปัญหาน้ำเค็มเนื่องจากว่าน้ำทะเลหนุนตอนนี้มีทั้งหมด10เขตด้วยกันที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเขตตลิ่งชันเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตบางบอนทวีวัฒนาภาษีเจริญบางแคและเขตหนองแขมค่ะทั้ง10เขตนี้นะคะอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของปัญหาน้ำเค็มซึ่งทางสำนักการระบายน้ำเองนะคะมีการไปสำรวจตรวจสอบเรื่องของคุณภาพน้ำนะคะไปตรวจวัดน้ำเค็มกันทั้งหมด9จุดด้วยกันตั้งแต่ท่าน้ำนนทบุรีถึงพระประแดงค่ะซึ่งขณะนี้ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามี6สถานีนะคะที่มีค่าความเค็มเกิน 1.5 กรัมต่อลิตรซึ่งถ้าเกิดว่าความเค็มเกิน 1.5 กรัมเนี่ยนะคะถือว่าจะมีผลต่อพืชทั่วไปก็คือไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ที่ไม่ทนต่อความเค็มแล้วก็ไม่เหมาะสมในการอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งถ้าคุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่10เขตดังกล่าวที่นำเรียนคุณผู้ชมไปนะคะต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพน้ำในการจะอุปโภคบริโภครวมถึงจะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้นั้นเป็นอันตรายต่อต้นพืชด้วยนะคะ
ในส่วนของสถานการณ์ทั่วไปเองตอนนี้นะคะกรุงเทพมหานครก็ออกคำเตือนประชาชนนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของน้ำเค็มรวมถึงมีการวางแผนขอความร่วมมือให้ใช้น้ำอย่างประหยัดด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะก็มีการประสานกับการทางประปาให้ตั้งจุดรับน้ำประปาสำรองในพื้นที่ที่มีปัญหาค่ะขณะเดียวกันนะคะรองปลัดกรุงเทพมหานครคุณอดิศักดิ์ขันตีเองท่านก็เปิดเผยในเรื่องของการเดินเรือในบริเวณของคลองที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยประสบปัญหาเรื่องของน้ำแล้งจนไม่สามารถจะเดินเรือได้นะคะนอกจากนี้แล้วยังขอความร่วมมือค่ะเพื่อจะขอพร่องน้ำในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมก่อนหน้านี้ทั้งนี้หากพบว่าปริมาณน้ำน้อยมากจนสามารถที่จะเดินทางได้ลำบากกรุงเทพมหานครก็จะต้องมีการพิจารณาเรื่องของการเปิดปิดประตูระบายน้ำเพื่อจะนำน้ำเข้ามาให้เรือนั้นสามารถสัญจรได้ไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่ใช้บริการแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการขึ้นและลงเรือนะคะเพราะว่าระดับน้ำนั้นมีระดับน้ำที่ต่ำลงนั่นเองค่ะปัญหาภัยแล้งเองปีนี้ถือว่าเป็นปัญหาภัยแล้งอย่างหนักเลยนะคะหลายพื้นที่นะคะในต่างจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครก็ประสบปัญหากับภาวะภัยแล้งอย่างหนักเพราะฉะนั้นนะคะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนค่ะร่วมกันประหยัดน้ำแล้วก็ใช้น้ำกันอย่างรู้คุณค่าด้วยในขณะที่กรุงเทพมหานครก็เตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่มั่นใจนะคะว่าจะผ่านพ้นช่วงของวิกฤตภัยแล้งนี้ไปให้ได้ค่ะช่วงนี้เราจะพักกันเรื่องของภัยแล้งแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสภาพภัยพิบัติทางธรรมชาติเอาไว้ก่อนนะคะแล้วช่วงหน้าเราจะไปติดตามเรื่องของนโยบายการจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้าให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ